านขนมอ่านี่มีป้ายด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณพี่ว้าวมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีทองหยอดค่ะมีเม็ดขนมแล้วก็มันนึ่งมันนึ่งสังขยาฝอยทองแล้วก็ข้าวเหนียวหน้านวลค่ะอันนี้ข้าวเหนียวอูบค่ะตอนนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้ทอดมันปูใช่ค่ะทอดมันปูอันนี้คือแบบเนื้อปูแน่นมากแต่ใครชอบแบบธรรมชาติก็แนะนำร่มแสมโฮมสเตย์ที่ล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกางเขียวขจีมีป้ายของกระทรวงวัฒนธรรมเห็นไหมฮะน้องช้างน้องช้างชวนเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพรนี่มีป้ายด้วยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับคุณพี่ว้าวมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีทองหยอดค่ะมีเม็ดขนมแล้วก็มันนึ่งมันนึ่งสังขยาฝอยทองแล้วก็ข้าวเหนียวหน้านวลค่ะอันนี้ข้าวเหนียวอูบค่ะข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวอูบข้าวเหนียวอูบสวัสดีครับคุณสวัสดีค่ะอ๋อเลยฮะใช่ค่ะคุณยายเนี่ยเจ้าของขนมคุณหน้าผมไหมเราต้องเคยเจอกันมาก่อนแน่ๆเราต้องเคยเจอกันมาก่อนแน่ๆใช่ไหมแล้วมีเปลี่ยนคนแล้วเราจะมาเรามาเจอใช่เจอกันคราวที่แล้วเนี่ยคุณยายกับคราวนี้เหมือนกันเลยอ่ะสวยเหมือนกันเลยอ่ะน่ารักจังเลยนี่เอาต่ออะไรนะข้าวเหนียวอุบค่ะข้าวเหนียวอุบใช่ค่ะไปทำอะไรไปย่างมาเลยฮะข้าวเหนียวไปปิ้งค่ะคล้ายๆข้าวหลามค่ะคุณแต่เราเปลี่ยนเป็นการไปปิ้งกับกระทะประมาณนั้นนะคะอ๋อแล้วมีส่วนกะทิเหรอคะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณโอ้นี่ร้านเก่าแก่เลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเปิดมาแล้วประมาณกี่ปีประมาณ40-50คุณยายตั้งแต่หนูเล็กๆอะค่ะตอนนี้คุณยาย70กว่าแล้วหนูก็22เหรออันนี้กันเองนะกันเองนะไม่บวกพูดเองก็หลุดเอง22กำลังจะเชื่ออยู่แล้วไม่น่าหลุดกินอะไรดีฮะเอาที่เราหากินที่กรุงเทพยากก็ต้องไอ้นี่เออข้าวอูบขอบคุณค่ะบ้านโบราณเลยฮะโบราณบ้านโบราณแต่คนอยู่สมัยใหม่เนาะใช่ค่ะคนอยู่งามใช่คนอยู่งามอะไรวิ่งคำใหญ่มากกระหนกคำใหญ่มากมันเสียบอันนี้อยู่แล้วไงก็เลยแบบอาชนเจ๊หอมถ้าร้อนๆตอนทำใหม่ๆน่าจะอร่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอารีแหละฮะใช่ค่ะนี่น้องพี่พลอยจากร้านพี่พลอยปูม้าชุมพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นี่กำลังนั่งทำกันอยู่กำลังแกะอยู่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นกำลังแกะปูม้าอยู่ท่านผู้ชมฮะลองมาดูอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของร้านค่ะว้าวมีกี่อย่างกี่แบบคะก็จะมีอันนี้ปลาหมึกผัดน้ำดำค่ะแล้วก็หมึกสามรสมีทอดมันปูเนื้อปูแล้วก็มีกันเชียงมีแบบพวกชุดเนื้อปูอะไรอย่างงี้ก็มีค่ะมีสัตว์กี่ชนิดฮะมีสัตว์กี่ชนิด4อะไรบ้างปลาหมึกปูหอยปลาปลามีป่ะปลาวันนี้จะเป็นอีกแพของเรือถ้าเกิดตรงนี้ก็จะมีในส่วนของปูแล้วก็ปลาหมึกค่ะปูปลาหมึกหอยแล้วก็ลูกเนี่ยสี่พอดีเลยหนูคิดว่าเป็นนี่เนื้อแกะปูแล้วก็ม้าโอเคใช่ใช่ใช่แล้วเขาดูเนื้อแกะหน่อยนี่กำลังแกะเนื้อปูใช่ค่ะอันนี้อย่างนี้ก็คือมีคนสั่งไว้แล้วทำส่งหรือว่าใช่ค่ะมีการทำรับตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งค่ะก็จะมีเป็นก้ามปูอะไรอย่างเงี้ยก็คือบางคนเขาจะสั่งเป็นชุดเนื้อปูก็มีตอนนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยอันนี้ทอดมันปูใช่ค่ะทอดมันปูอันนี้คือแบบเนื้อปูแน่นมากค่ะเอาไปทอดได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะสามารถทอดในหม้อทอดได้แล้วก็ทอดในแบบกับน้ำมันปกติได้เลยใช่รสจัดจ้านไหมคะใช่ค่ะเครื่องแกงใต้รสจัดมากแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นแบบทอดมันปลาที่แบบเนื้อหนึบๆเด้งๆ texture คือกินแล้วคือดีมากแล้วขายมานานหรือย
คะน้องพลอยนี่ขายน้องขายประมาณ1ปีแล้วค่ะ1ปีแล้วเป็นยังไงบ้างออเดอร์ก็ช่วงแรกๆก็เริ่มจากได้5กล่องอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คืออยู่ที่วันละประมาณ50กล่องขึ้นบางวันก็80ก็แล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าที่สั่งมาด้วยค่ะส่วนมากจะเน้นขายออนไลน์เท่านั้นเน้นขายออนไลน์แล้วติดต่อที่ไหนออนไลน์อะไรก็ใน Facebook พิพพลอยพลอยเลยค่ะพิพพลอยพลอยใช่ค่ะหนูจะเป็น Facebook ส่วนตัวพิพพลอยนี่คือชื่อใครชื่อของก็เป็นแอดมินเองด้วยใช่ค่ะเป็น Facebook Creator Digital นะคะก็คือหนูเป็นเจ้าของเพจเองตอบเองแพ็คเองส่งเองค่ะแล้วต่างจังหวัดนี่สั่งมาเยอะไหมคะต่างจังหวัดสั่งเยอะค่ะก็มีกรุงเทพเชียงใหม่ฉะเชิงเทราคือส่งได้หมดเลยแล้วเราจัดส่งยังไงอยู่ได้ประมาณกี่วันผ่านขนส่งเย็นค่ะผ่านขนส่งเย็นนี่ก็คือประมาณ 2-3 วันถ้าต่างภาคแต่ถ้ากรณีกรุงเทพก็คือวันเดียวถึงโอ้โหก็ส่งวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็ถึงอ๋อโอ้โหสุดยอดเลยก็คือรับประกันถึงมือลูกค้ารวดเร็วแน่นอนใช่แล้วก็ลูกค้าซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยคือทอดมันปูหลังจากที่ชมบรรยากาศในชุมชนแล้วพี่กนกและน้องใหญ่ก็ขอแวะหาที่พักกันก่อนซึ่งหมู่ที่9ฝั่งนี้ก็จะมีที่โฮมสเตย์เราสามารถเลือกเข้าพักได้อย่างรับลมชมคลองโฮมสเตย์และบ้านริมน้ำโฮมสเตย์ชุมพรที่ติดริมน้ำสำหรับคนที่อยากมาสัมผัสบรรยากาศสบายๆนั่งรับลมชิลๆเย็นๆ ริมน้ำมองวิถีชีวิตชาวประมงแต่ใครชอบแบบธรรมชาติก็แนะนำร่มแสมโฮมสเตย์ที่ล้อมรอบไปด้วยป่าโกงกางเขียวขจีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ทวีชัยไตรสิทธิ์นะครับเจ้าของโฮมสเตย์ชื่อว่าร่มแสมนี่คือฝั่งหมู่9ใช่ครับฝั่งหมู่9ค่ะอยู่ที่ปากน้ำชุมพรอยู่ที่ตอน3ที่นี่มี3ดอน3ดอนนะฮะมีดอนอะไรบ้างฮะมีดอน1ดอนกลางแล้วก็ดอน2แล้วก็ดอน3ครับก็เป็น4ดอนสิ3ดอนฮะดอน1ดอนกลางดอน2ดอน3ไงไม่ใช่ยาพี่ยาเมื่อกี้พี่บอกเองดอน1ก็เรียกดอนกลางครับอ๋อเนี่ยๆครับดอน1คือดอนกลางครับเลยฮะแล้วก็เป็นดอน2แล้วก็ที่นี่ดอน3แต่โฮมสเตย์พี่น่ารักจริงๆเนาะน่ารักน่ารักนะผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาเหมือนกับมาบ้านเองเพราะทุกคนน่าจะห่างหายแบบบ้านชนบทเยอะพอมาปุ๊บเขาก็จะได้รู้สึกว่าเออนี่กินอาหารนี่ได้นอนนี่ได้บรรยากาศแล้วก็ได้เหมือนกับชีวิตชาวบ้านจริงๆก็คือไม่ต้องเร่งรีบก็สบายสบายเพราะว่านี่นอกจากจะมีส่วนของห้องพักก็ยังมีคาเฟ่ด้วยมีคาเฟ่ด้วยครับเพราะว่าได้พร้อมกันไปเลยบริการพร้อมเพราะว่าที่นี่พอกลางคืนแล้วเงียบครับเงียบสงบเลยใช่ไหมเงียบสงบเลยนี่แหละความสุขมาได้จากความสงบถูกไหมฮะและนักท่องเที่ยวที่อยากจะไปเที่ยวแบบได้ทั้งอารมณ์อยู่โรงแรมที่พักอยู่บ้านด้วยครับนะผนวกกันอยู่ที่นี่ใช่ครับสะดวกสบายส่วนใครที่สนใจเข้าพักร่มแสมโฮมสเตย์ก็มีห้องพักให้เลือกพักหลายรูปแบบครับทั้งห้องแอร์ห้องพัดลมและมีลานบ้านไว้ให้นั่งทำกิจกรรมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครับแต่หากใครอยากไปเที่ยวก็มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆเดินทางไม่ไกลจากชุมชนหลายจุดเราก็ให้พี่วีแนะนำให้ฟังกันครับพูดถึงกิจกรรมที่นี่ค่ะนอกจากการมาพักการได้ทำกิจกรรมก็กิจกรรมก็จะมีถ้าคนที่ไม่เคยมาผมก็จะพาเที่ยวมัสซีจุดชมวิวจุดชมวิว360องศาไหว้เสด็จเตี่ยกรมหลวงโอ้แล้วอย่างของเรานี่มีเรือสัญจรมีครับกลางคืนก็จะมีเรือหาปลาอยู่แล้วแล้วส่วนผมก็จะมีเรือที่คอยรับส่งผู้โดยสารโอ้ครับมีกิจกรรมพิเศษให้อะไรบ้างฮะก็มีตกหมึกให้ครับตกหมึกพาเที่ยวเกาะครับคือนักท่องเที่ยวไปตกหมึกด้วยกันเลยใช่ไหมพาไปครับก็คือพาไปดูวิถีของคนออกทะเลเลยครับหาหมึกยังไงกินหมึกแบบไหนต้มหมึกแบบไหนบอกหมดไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยก็คืนนี้เดี๋ยวพาไปครับค่ะไปกับพี่เขาอย่างนอกจากจะมาทางถนนทางรถทางเรือก็สามารถมาที่โฮมสเตย์ร่มแสมได้ครับราคาต่อท่านครับ1,200ครับนี่คือเรามีอะไรให้บ้างคะมีอาหารให้มีอาหารให้2มื้อมีที่พักให้มีพาไปตกหมึกก็คือรวมในรวมครับ
แล้วก็มีพายคายักให้ฟรีแล้วก็ถ้าเกิดไหวถ้าเกิดไหวนะครับก็มีพาเที่ยวเกาะด้วยครับอุ้มมากท่านผู้ชมติดต่อมานะฮะครับที่ Facebook นะครับร่มแสมโฮมสเตย์นะฮะครับเชิญเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับฝากไว้ด้วยฮะกุ้งปูปลาหอยแบบสุดยอดเลยปลาจระเม็ดกุ้งแล้วก็มีอีกหลายตัวอยู่ในแกงส้มแกงแล้วก็ปลาหมึกนับสิกี่ตัวปลาหมึกไข่ด้วยนะใช่เป็นพันเป็นพันเพราะไข่เนี่ยไข่มาด้วยราคาใช่ไหมไม่ใช่หมายตัวอ๋อไข่เนี่ยแค่มือเนี่ยก็เกินพันแล้วคุ้มแล้วแล้วทอดมันอีกหอมมากเลยพี่กนกอยากให้หนูชิมอะไรคือใหญ่คงชิมหมดอ่ะใหญ่คงชิมหมดอ่ะใช่ไหมหนูชิมอะไรปลาหมึกฮะเธอเล็งปลาหมึกไว้แล้วใช่ไหมเล็งเธอชอบไข่ใช่นี่ฮะแหมอุตส่าห์ตัวเล็กสุดก่อนนะหนึ่งคำเฮ้ยกัดหน่อยดิไม่มันจะไม่หนึ่งคำหนูจิ้มได้ไหมเอออ๋อนี่หนึ่งคำหนึ่งเลยเหรอเขาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียฮะตัวเมียเนี่ยมันมีไข่ไม่เลยเขามีหนวดนะเหรอนอกจากที่พักแล้วที่นี่เขาก็มีคาเฟ่ทั้งเครื่องดื่มและอาหารท้องถิ่นคอยให้บริการเมื่อพี่กนกและน้องใหญ่เริ่มหิวแล้วก็มาทานอาหารทะเลสดใหม่ที่นำมาทำเมนูท้องถิ่นให้เราได้ทานนั่งทานอาหารพร้อมกับธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีดูนั่นดูหน้าน้องใหญ่สิครับทานแล้วจะมีความสุขกับอาหารคงจะถูกอกถูกใจถูกปากแหละครับรสชาติอร่อยในแบบที่หากินได้ยากต้องมาลองทานกันที่บ้านปากน้ำชุมพรครับนอกจากที่พักแล้วที่ร่มแสมโฮมสเตย์ก็มีกิจกรรมมากมายไปต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอย่างเที่ยวเกาะดำน้ำนั่งเรือเที่ยวชมวิถีชุมชนชาวปากน้ำชุมพรเดินเล่นชมวิถีชุมชนปากน้ำสายเก่าหมู่ที่9ชมการทำปลาหมึกแห้งการแกะเนื้อปูม้าไปเยี่ยมชมธนาคารปูหรือจะออกทะเลไปตกหมึกส่วนตอนกลางคืนที่เนี่ยเขาก็มีนะต้องบอกเลยนะครับว่ามาพักแล้วอ่ะจะไม่ผิดหวังแน่นอนเสน่ห์ที่เราอยากให้ลองสัมผัสมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ